สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ Top News ส์ทออยู่กับดิฉันหมิวอุบลรัตน์นะคะดูเหมือนว่าสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จะยังคงมีขึ้นอย่างต่อเนื่องแม้ว่าเดือนที่แล้วเราเพิ่งจะได้เห็นภาพคุณเศรษฐานายกรัฐมนตรีนลงพื้นที่ไปแล้วก็ประกาศว่าจะใช้เศรษฐกิจนําพื้นที่ประกาศพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวแต่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะ ช่วงกลางดึกคืนวันที่21มีนาคมต่อเนื่องเช้ามืดวันที่22เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ยันลาปัตตานีนราธิวาสแล้วก็บางจุดในพื้นที่จังหวัดสงขลารวมทั้งหมดเนี่ย40กว่าจุดคุณผู้ชมคะทาให้สังคมเนีจับตาว่าปัญหาความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มันจะสามารถ แก้ไขได้อย่างจริงจังหรือไม่เดี๋ยววันนี้เราคุยเรื่องนี้กันนะคะแขกรับเชิญของเราในวันนี้เนี่ยเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญในพื้นที่เป็นอย่างดีค่ะได้ชื่อว่าเป็นอดีตมทสามนะคะอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณถาวเรเสนียมอยู่กับดิฉันแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีครับวันนี้ต้องขออนุญ,ญาตว่าเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยเพราะจริงๆแล้วนตำแหน่งล่าสุดต้องเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมครับ แต่เพื่อให้มันเข้ากับเรื่องที่เราจะคุยกันในวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าคุณถาวรเป็นคนหนึ่งที่ดูแลเกี่ยวกับปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพราะฉะนั้นก็จะรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริงตั้งแต่สมัยปีไหนนะคะตอนนั้นปี2551ปลายปีจนถึงกลางปี2554ตัดภาพมาวันนี้ปี2567ดูเหมือนกับว่าปัญหาความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ อยังแก้ไม่ได้เลยคุณถาวันมองมอง,มองอยังไงคะสิ่งแรกปัญหาที่เกิดขึ้นนี่ต้องโทษไปที่ชาติมหาอำนาจคืออังกฤษเพราะอะไร,รเข้ามายึดครองอาณาจักรตอนใต้ของประเทศไทยและก็เอ,อาามเลเซียเป็นเมืองขึ้นเมื่อปักปันเขตแดนแบ่งใหม่ก็เอาส่วนหนึ่งของประเทศไทย ไปเป็นของมาเลเซียส่วนหนึ่งของมาเลเซียมาอยู่ฝั่งไทยเป็นเหตุให้พี่น้องฝั่งไทยที่เชื้อชาติไทยก็ตกอยู่ในฝั่งโน้น mm hmm. พี่น้องเชื้อชาติมาลายูส่วนหนึ่งก็มาอยู่ฝั่งนี้ mm hmm. นี่คือพื้นฐานเ mm hmm. ดิมๆนะครับแต่อย่างไรก็ตามเมื่อมาอยู่ในราชอาณาจักรไทยแล้ว <c oughs> ท่านเป็นพลเมืองไทยท่านจะแบ่งแยกดินแดนหรือเป็นรัฐ พิเศษเขตปกครองพิเศษไม่มีประเทศใดรัฐใดเขาจะยอม,อมนี่คือหลักการจริงๆที่เราจะต้องยอมรับความจริงกันนะฮะแต่ปัญหาความคิดในการที่จะให้พื้นที่ตรงนั้นเป็นเขตปกครองพิเศษหรือรัฐเอกราชมันก็จบลงไปแล้วในช่วงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวการที่9และในยุคข,ของปลเอกเปรม เป็นนายกรัฐมนตรีต่อเนื่องมาถึงยุคข,ของท่านชวนหลีกภัยเป็นนายกรัฐมนตรีเหตุรุนแรงถึงขนาดเสียชีวิตไม่มีแล้วในปีที่ชวนหลีกภัยเป็นนายกรัฐมนตรีรอบสองนะครับแล้วหลังจากนั้นเหตุการณ์ความรุนแรงเท่าที่เราตามข่าวก็คือท่านนับอย่างเป็นทางการเลยก็คือปัทุขึ้นประมาณปี2547ถ้าจะย้อนหลังจริงๆก็ปัทุในวันที่ เมษา2554ที่รัฐบาลของของนายทักษิณชินวัตรเข้ามาทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีรอบแรกเกิดเหตุระเบิดขึ้นที่สถานีรถไฟหาดใหญ่อ๋อปี2544 44เจ <44, S 1> ็ดมกรา2544หลังจากนั้นก็กระบวนการแก้ไขปัญหาที่เรียกว่าไอออนฟิชใช้กระบวนการรุนแรงเป็นเหตุให้ฝ่าย ที่จัดตั้งเป็นกองกำลังถูกฆ่าไปหลายคนคนสองคนสามคนสะสมมาเรื่อยๆฝ่ายโน้นก็แก้แค้นด้วยการมาฆ่าเจ้าหน้าที่เอาปืนไปจนกระทั่งกองกำลังของเขาแข็งแกร่ง,ข,ง,ข,งขึ้นแข็งแกร่งขึ้นจึงมาปล้นปืนที่ค่ายปีเหลงในวันที่4ี่มกราคม5 5 7 7่ะ เขาก็นับเหตุการณ์รุนแรงเอาตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ก็20ปีใช่20ปีแล้วก็ย้อนกลับไปที่ที่ฉันเกริ่นไปในช่วงต้นรายการก็คือเหตุการณ์ความรุนแรงล่าสุดการโจมตี44 45จุดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะหลายคนตั้งข้อสังเกตว่า เฮ้ยมันมันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปก่อนหน้านี้คุณเศรษฐาเพิ่งจะลงพื้นที่ไปจังหวัดชายแดนภาคใต้คณะกรรมาการเจราจาสันติสุขก็เพิ่งจะไปคุยกับตัวแทนบ RN เอแล้วทำไมอยู่ๆจึงเหตุจึงเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงแบบนี้ให้คุณถาวรวิเคราะห์ให้ฟังเกิดเหตุที่ยาลา12จุดค่ะปัตตานีย3าจุดใช่นาราธิวาสเจ็ดจุดสงขาที่2 2> อำเภอสะบ้าย้อยอำเภอเทพา,พาอำเภอระจุดรวมแล้วสี่สิบสี่จุดโดยประมาณค่ะ เล็กบ้างนะใหญ่บ้างน้อยบ้างวางระเบิดหนึ่งจุดนอกนั้นก็วางเพลิงพร้พอมซับประเด็นปัญหาจากการสันนิษฐานอยู่สองเรื่องเรื่องแรกก่อนหน้านี้ก็มีการเจราจาสันติสุขขันว่าในช่วงเดือนระมาดอจะต้องเปิดโอกาสให้คนที่ถูกออกหมายจับเข้ามาร่วมถือศีลอดกับญาติพี่น้องปล่อยกันสักสี่สิบวันแต่ปรากฏว่าในช่วงนั้นเกิดการปิดล้อมกวาดล้างคนที่ถูกออกหมายจับ โดยเจ้าหน้าที่รัฐก็เสียชีวิตจากการสู้รบและวิสามัญฆาตกรรมไปสองศพจับได้สองนั่นคือเรื่องที่หนึ่งจากการทถนิฐานว่ากลุ่มนี้ไม่พึงพอใจว่าผิดข้อตกลงกล่าวหากันอย่างนั้นเรื่องที่สองมีกลุ่มนักรบเกิดขึ้นใหม่ที่เรียกว่าปูมือดอกลุ่มอะไรนะคะปูมือดอปูมือดอครับอันนี้คือกลุ่มใหม่กลุ่มใหม่ที่สำเร็จการเรียนมาในขณะที่ยังหนุ่ม นะครับในขณะที่ยังนุ่มนะฮะกลุ่มเปอร์มูดอนี่เป็นกลุ่มที่เป็นวัยรุ่นมีความกล้าแต่ไม่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการก่อความให้สงบก็ออกมาแค่วางเพลงเผาทรัพย์และไม่ต้องการที่จะให้เกิดการสูญเสียชีวิตบางจุดก็จับรอพอพอไปมัดไว้บางจุดก็ไล่เจ้าหน้าที่ที่ประจำอยู่ตรงนั้นออกไปแล้วก็จุวางเพลงแต่ประเอิญ ีอยู่จุดหนึ่งที่มีการวางเพลิงและก็วางระเบิด<ม>ลูกระเบิดสัะเกตระเบิดก็ไปโดนผู้ใช้แรงงานหญิงที่เป็นชาวเมียนมาเสียชีวิตไปคนหนึ่งนอกนั้น44จุดต้องการเชิงสัญ,ญลักษณ์<ม>ว่าการเจรจาสันติสุขนี่ไม่น่าจะเป็นไปในแนวทางที่ถูกต้อง<ม>ประการที่สองเพื่อแสดงออกซึ่งผลงานของกลุ่มนี้และ จะประกาศว่าไม่ขออยู่ภายใต้การจัดการหรือการสั่งการของ BRN อนคือก่อนหน้านี้เนี่ยนี่คือสันนิษฐานอย่างที่สองผมไม่อยากลุงลึกมากอคือก่อนหน้านี้คณะกรรมการเจราจาสันติสุขของประเทศไทยเนี่ยนะฮะก็ได้ไปคุยกับทางตัวแทนกลุ่มบ r ครับซึ่งหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าอ้าวแล้วถ้าเกิดว่าเราคุยกับกลุ่ม BRN เรียบร้อยทําไมจึงเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นแบบนี้หรือ ตัวแทนกลุ่ม B R N ที่เราไปคุยเนี่ยเหมือนผิดฝาผิดตัวหรือเปล่าอ่า B R N ไม่ใช่เป็นตัวแทนรัฐไม่ใช่เป็นตัวแทนของทุกกลุ่มยังมีกลุ่มย่อยอีกไม่ต่ำกว่าห้าหกกลุ่มพูโรพูโรใหม่อะไรอีกนะฮะ,ะอ่าแล้วก็ที่สำคัญก็คือการเจรจาดังกล่าวเป็นไปตามความต้องการของคนกลุ่ม,มอื่นๆไหมก็ไม่น่าจะใช่อือประการถัดไป การเจรจาสันต <i> ิส <uk> <i> ุข <uk> ที่พูดถึงเนี่ยมันจะมีประสิทธิภาพได้ก็เฉพาะที่รัฐต่อรัฐเท่านั้นแต่นี่อีกฝ่ายนึงไม่ใช่รัฐไม่มีระเบียบไม่มีวิน,นัยจะเห็นได้ว่าตั้งแต่พลโทรพระดอนพัฒนาถาบุตรเป็นแล้วนะหลังจากนั้นก็พลเอกอัศลา,าเกิดผลแล้วก็พลเอกอุดมชัยธรรมสารรัตพลเอกวันลบลักษสนะแล้วก็สุดท้ายก็คุณ ก็คุณชัดชัยบางชวนนะฮะนี่ก็เป็นคนที่ห้าแล้วสิ่งที่เราอยากเห็นความก้าวหน้าในเรื่องของเกินการเกิดสันติสุขก็ยังไม่ได้เป็นไปตามที่พี่น้องประชาชนต้องการก็ต้องหวนกลับมาว่าความเป็นเอกภาพของรัฐไทยในการเจราจาเนี่ยมีหรือไม่ความเป็นเอกภาพของเมีเอนมีหรือไม่ ความเป็นเอกภาพ,พที่ว่าในใี่นโยบายมาจากฝ่ายฐานฝ่ายความมั่นคงหรือมาจากพี่น้องประชาชนเจ้าของพื้นที่นี่คือสิ่งที่ต้องกลับไปคิดใหม่หมดแต่อย่างไรก็ตามคนในพื้นที่เขาก็ได้แหลเห็นว่าในระหว่างการเจรจากันก็ยังคงมีกลุ่มก่อความไม่สงบกับกลุ่มรัฐพี่น้องประชาชนจะเป็นแนวร่วมให้ใคร44จุดการก่อวอดการก่อเหตุทำไม แนวร่วมที่เป็นคนอยู่แถวนั้นไม่บอกเจ้าหน้าที่รัฐก็แสดงว่ารัฐทำงานล้มเหลวมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ